ก็มาดูลายมือนะฮะก็เจ้าของมือเป็นผู้หญิงอายุ37นะฮะก็จะเกิดประมาณพฤษภาพฤษภาพฤษภาก็ส่งลายมือมามันก็ไม่ได้ชัดมากนะฮะก็เอาผมก็ไล่รูปทั้งหมดนะความจริงแล้วไอ้มันไม่ชัดนะพอเราซูมเข้าไปเนี่ยมันเลือนหมดเลยฮะผมก็เลยเลือกรูปที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ชัดมากนะเพราะเอาจริงๆเนี่ยองจริงมันก็แบบบางเส้นไม่เห็นนะมันเลือนนะฮะก็เลยปรับรูปแล้วก็ถ่ายเท่าที่เห็นนะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะฮะก็ดูมือนะฮะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะเกิดขึ้นรวมกับเส้นชีวิตนะฮะเกิดขึ้นรวมกับเส้นชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นกับเส้นชีวิตแต่เกิดขึ้นรวมกับเส้นชีวิตเลยนะฮะดังนั้นวาสนาจึงไปอยู่กับงานวาสนาจึงไปอยู่กับชีวิตนะฮะคือว่าชีวิตไปอยู่กับงานดังนั้นจึงร่างกายของเรานะฮะจึงเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ทำงานนะฮะหรือว่าต้องไปทำงานต้องไปอยู่กับงานโดยทั่วไปเนี่ยย้ายที่อยู่เพราะงานฮะโดยทั่วไปย้ายที่อยู่เพราะงานขึ้นแบบนี้แล้วก็แล้วก็ทำงานด้วยความยากลำบากนะรับผิดชอบเยอะคนอื่นทำไม่ได้เราทำคนเดียวมาจากเส้นชีวิตเราก็พอวาสนามาจากเส้นชีวิตนี่ก็คือทำงานไม่ความจริงก็ส่วนมากมาแค่เหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ทำงานไม่ได้เลือกอาชีพก็ได้นะประกันเส้นตรงที่ว่าจะมีจุดเปลี่ยนตรงที่เส้นชีวิตเนี่ยหายเนี่ยตรงนี้มันไม่ชัดอีกอะฮะไม่ชัดอีกตรงนี้ก็ไม่รู้พอมันไม่ชัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันต่อมันเป็นแบบไปทางไหนกันแน่ชัดไงแต่มันมาแบบนี้นะฮะเส้นชีวิตจึงมีระยะเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ30เพราะตรงนี้35มันก็จะประมาณ31ให้30 33 34นะไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้ไม่ชัดนะแล้วก็มันมีชีวิตจึงแล้วก็เส้นชีวิตเนี่ยชี้ไปทางเนินจันทร์หมดตรงนี้ชี้ไปทางเนินจันทร์ทั้งหมดนะตรงจึงเป็นชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงฮะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ฮะแล้วก็ไปทำงานต่างจังหวัดได้เพราะว่าชีวิตไปอยู่กับงานแล้วนะแล้วชีวิตก็มีเส้นจากเนินจันทร์เนี่ยยากมาค้ำอย่างเงี้ยนะแล้วคล้ายๆกับเส้นพวกนี้คล้ายๆคล้ายๆเส้นเดินทางนะไปแบบนี้นี่ก็เป็นเส้นเดินไม่รู้แต่เพราะมันไม่ชัดเลยทิ้งทวนไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ชัดโอกาสที่มันจะผิดมีตลอดเวลาก็เป็นแบบนี้มาค้ำแบบนี้พอมาค้ำแบบนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมีไปอยู่ต่างถิ่นนะไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเนี่ยเรื่อยๆเกิดตรงจังหวัดนี้ไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทีอะไรเงี้ยได้นะฮะแล้วจะมีเส้นมาค้ำเส้นชีวิตนะมีคนคอยช่วยเหลือคอยช่วยความการกินการอยู่ตลอดเวลานะฮะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะช่วยเหลือเราตลอดก็เป็นเส้นมาค้ำเส้นชีวิตแล้วมือก็จะมีเส้นวาสนาที่คือจากเส้นชีวิตดังนั้นจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจากตัวเองนะตัวเองเป็นทนสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะวันแล้วก็จะมีเส้นวาสนานี้ก็จะมาจากเส้นชีวิตอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นมาจากเส้นวาสนาทีนึงก็คือมันจะเป็นทั้งสองเส้นในเวลาเดียวกันขึ้นมาแบบนี้เป็นอาจจะเป็นเส้นอธิพลก็ได้ถ้าเป็นเส้นอธิพลปุ๊บก็ทำงานก็มีอำนาจหรือว่ามีความเชี่ยวชาญ
มีชื่อเสียงในการงานเพราะว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นเส้นวาสนากึ่งๆเส้นอาทิตย์ได้นะเรามันเส้นเป็นเส้นโค้งมันวาสนาเพื่อประโยชน์คนอื่นเราจึงแบบทำงานเพื่อคนอื่นทำให้เขารวยหรือว่ามีเงินมีทองมาก็ให้เขาใช้มีเป็นทั้งสองอย่างเป็นวาสนาเส้นโค้งนะระยะอายุตรงนี้ถ้ามองจริงๆก็จะ 3-4 3-3 มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสไตล์ไปเลยฮะเปลี่ยนจังหวัดที่อยู่ได้หรือว่าเปลี่ยนงานอย่างต่ำเส้นชีวิตเป็นเส้นราบหลังจากอายุ35เป็นเส้นราบมอห้อยแล้วอายุ35มันก็ไม่รู้นะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเป็นหนี้สถาบันการเงินก็การกินการอยู่ดีมั้งมันจะเป็นเหมือนคล้ายคะเนี่ยมันไม่รู้นะพูดมันเดาจากเส้นอ่ะมันเดาจากเงาเส้นอ่ะมันเป็นเงาจากเงี้ยเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ชัดนะฮะมาแบบเนี้ยน่าถ้าเป็นเส้นกู้ยืมได้แต่ประมาณ 3-5 กู้ระยะยาวแล้วก็มีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเป็นเส้นราบหาเงินดีเรื่อยๆหาเงินดีเรื่อยๆอายุ36ก็ย้ายที่อยู่ปลูกบ้านหรือว่าซื้อบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยได้เราแบบย้ายที่อยู่เป็นเส้นลงมีหนี้มีสินก็มีเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นเส้นหนี้สินตลอดหมดก้อนสุดท้ายก็ตอนแก่เป็นหนี้หรือไม่ก็มีบ้านหรือว่าลงทุนอะไรเนี่ยจะบอกว่าเราบอกว่าเป็นหนี้ก็ได้มันก็ว่ามีเส้นแบบนี้เป็นเหมือนเส้นกู้ยืมธนาคารแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเส้นกู้ยืมธนาคารเพราะว่าไม่ชัด นะเลยแบบไปแบบสองขาเลยฮะไปแบบมั่วเลยฮะเพราะว่าเส้นวงนี้มันอ่านมันเล็กไงพอเส้นเล็กพยากรณ์มันก็เคลื่อนสองเส้นที่มันเป็นเงาเส้นแบบทับๆกันเนอะอ่านยากด้วยเพราะว่ามันไม่ชัดตรงกันแรกมีเส้นนะวาสนาขึ้นหลายเส้นมีวาสนาหลายเรื่องราวนะแต่เหนื่อยวาสนาชีวิตนะรับผิดชอบเยอะแล้วมันวาสนามันก็ขึ้นทะลุตรงเนี้ยมันขึ้นไปทะลุแล้วมันต่อเนื่องกันขึ้นแบบนี้ฮะขึ้นแบบวาสนาขึ้นไปเป็นวาสนาทะลุเส้นหัวใจไปหน่อยเป็นวาสนาที่ค่อนข้างดีนะดีกว่าเส้นวาสนาเย็นใจหน่อยนึงมันก็จะเป็นคนมีฐานะดีวาสนาขึ้นเป็นถึงนิ้วกลางมีธุรกิจส่วนตัวได้ฮะทำธุรกิจส่วนตัวได้เป็นมีธุรกิจส่วนตัวมีอาชีพอิสระได้ตรงนี้ขึ้นคล้ายๆอ่ะขึ้นมาจากเส้นหัวใจตรงนี้จะมีคล้ายๆ2เส้นอีกเพราะว่ามันเลื่อนๆนะฮะขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นมาแบบนี้นะฮะเหมือนเส้นเลื่อนๆเหมือนกันจึงมี2งานหรือว่า2สาขาก็บอกไว้ก็ซวยเองอ่ะน่าจะบอกให้ถ่ายมาดีๆคือพูดง่ายๆว่า2เดือนมาดูอ่ะเส้นเกียรติยศมีจึงเป็นคนมีเกียรตินะมีหน้ามีตาทำอะไรเอาหน้าเอาตาทำอะไรอยู่ในทำงานให้มันทำงานแล้วทำดีมีเส้นเกียรติทำไม่ได้ทำชุยๆนะ
เส้นเกียรติรักเกียรติรักศักดิ์ศรีฮะมีเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีเกียรติก็คือทำงานแบบมีเกียรติคือทำแบบเช้าชามเย็นชามก็คงไม่เอาทำให้มันดีๆแล้วก็เป็นคนมีเกียรติคือคนชอบเลี้ยงดูคนอื่นมีพ่อมีแม่ชอบเลี้ยงมีลูกชอบเลี้ยงดีนะไม่ค่อยชอบนั่งกินนอนกินของใครเงินผัวไม่จำเป็นก็ไม่เอาถ้ามีผัวนะเป็นคนมีเส้นมีเกียรติก็มีเส้นทะเยอทะยานเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตตรงนี้เธอเป็นชีวิตที่ทะเยอทะยานอยู่เสมอแล้วก็อาจจะต่อเนื่องมาจากเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นในโคชีวิตที่ตรงนี้มันอาจจะต่อยอดกันมานะเป็นชีวิตทะเยอทะยานแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ขึ้นไปทะเยอทะยานพอสมควรแล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงนี้มาบล็อกเรื่องสี่เหลี่ยมบอกว่ามันไม่ชัดบล็อกอารมณ์เป็นอารมณ์อยากเป็นอารมณ์ที่มีการป้องกันนะเป็นคนมีอารมณ์ดีแต่เล็กน้อยอารมณ์มีการป้องกันไม่ค่อยไม่ทำเรื่องราวอะไรที่มันเสื่อมเสียเท่าไหร่แล้วก็เป็นเส้นเข้าช่องหมดเปลืองเป็นคนชอบใช้จ่ายเป็นคนระลมหมดเปลืองนะคือมีความคิดเยอะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมพออยากได้บ้านอยากได้ที่ดินตลอดเวลาไอ้พวกเนี้ยนะเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตลำบากนี่คือไม่ใช่ผู้ผิดไม่ใช่ลำบากคือรับผิดชอบเยอะนะลำบากก็ลำบากตามสาขาที่ตามกิจการที่ทำลำบากเป็นนามธรรมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาจากเงินจันทร์ทำให้ก่อเกิดวาสนาที่เป็นมาจากเงินจันทร์มันก็จะช่วยวาสนาได้ขึ้นหมายถึงว่าทำงานรับผิดชอบเยอะแต่วาสนาอย่างเงินจันทร์ทำให้หาเงินได้ง่ายหรือกิจการงานนั้นมีผลรายได้ตอบแทนค่อนข้างที่จะดีจากเส้นวาสนาที่ขึ้นจากบนเส้นสมองก็ดีอยู่แล้วเรามีวาสนาที่เกิดขึ้นในส่วนหัวใจเป็นวาสนาร้อนรนนะเป็นหนึ่งของผู้ที่ประกอบกิจการส่วนตัวหรือผู้ที่เป็นระดับหัวหน้าได้ด้วยเส้นอยากทำงานให้มันสบายก็เลยนั่งนอนทำไม่ได้ขี้เกียจหรอกมันนั่งนานมันเลยนั่งมันนานมันน่าเบื่อเส้นมันก็เลยใช้สมาธิสูงอะพอเจอแบบนี้มันใช้สมาธิมันแบบดูยากนิดหน่อยดูยากไม่นิดหน่อยดูยากเยอะไม่เหมือนแบบถ้ายกตัวอย่างแบบที่แบบเนี้ยดูง่ายหน่อยแบบมือผู้ชายมันดูง่ายนะแล้วมือแบบเนี้ยดูง่ายดูพูดไม่มีปัญหาเรื่องมางงเส้นว่าเส้นไหนมันจะต่อเส้นไหนก็จะเป็นแบบปัญหาแบบเนี้ยคือดูยากจากรูปนะแล้วเหมือนกับเราพยายามอ่ะพอเป็นหมอดูมันพยายามที่จะดูให้หมดทุกเส้นเนี่ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะดูหมดไงเพราะว่ามันไม่ชัดตรงแต่แรกนะเส้นที่สวยนะบ่งบอกเป็นคนประสบความสำเร็จมีเป็นคนมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะดีมีหน้ามีตามีเกียรติมีหน้ามีตามีคนรู้จักส่วนมากก็มีเส้นอาทิตย์สวยๆส่วนมากก็มีบ้านช่องค่อนข้างดีมีรถขับดีแต่งตัวดีดูดีดูมีหน้าตาดูมี
ดูมีเกียรตินะครับคนไม่มีพอเส้นอาทิตย์น้อยๆเนี่ยมันก็จะอีกอย่างอาทิตย์เยอะก็คือมีหน้ามีตาดูเด่นหน้าตาดูเด่นคนจำง่ายนะครับมีเส้นวาสนาก็มาเกี่ยวข้องเราไม่ได้เราเหลือไปไงคนเส้นอาทิตย์สวยเส้นวาสนาไม่ดีมันก็มันจนแต่มันนัดมันยังแบบยังมีเมตตายังมีคนนิยมไงยังมีคนแบบประถมสูงกว่าเพราะการเป็นคนมีหน้าตามีเส้นอาทิตย์ดูยากพอคนที่มีเป็นลายมือแบบเนี้ยมักจะแบบจอดนานแหละเส้นชีวิตตอนปลายจะเป็นเส้นลาบนะหมายถึงว่ามีหลักมีการทำมาหากินอยู่ในที่ดินได้หรือในหลักฐานที่ดินคล้ายๆเส้นลาบลาบเส้นลาบที่มาจากตอนปลายตรงเนี้ยตรงนี้42ตรงนี้50ตรงนี้60ไปละอยู่เหมือนเสือนอนกินมันก็ไม่ใช่เสือนอนกินอ่ะมันก็มีความร้อนใจมั่งเพราะมันมีเส้นร้อนใจเวียงออกแต่ว่ามันเวียงออกแต่ว่ามันจะหมดตรง60พอดีไงตรงนี้เป็นเส้นร้อนใจเวียงออกแสดงว่าอายุก่อนที่จะถึง60เนี่ยมีบ้านมีช่องไม่ค่อยได้อยู่นะไปทำงานทำการนะอยู่ก้นไม่ติดหลักฐานนะเพราะเป็นเส้นหลักฐานเบี่ยงออกดังนั้นจึงมีบ้านอาจจะมีบ้านมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดส่วนมากคนพวกนี้อยู่ไม่ค่อยติดบ้านมันไม่ได้อยู่เป็นเส้นเดินทางออกจากหลักฐานจะมาได้อยู่มากๆอ่ะหลัง60เลยฮะหลังจากตรงเนี้ยเราก็อยู่เป็นเส้นลาบไปเส้นคุ้มกันตอนปลายมีเส้นคุ้มกันตอนปลายหมายถึงว่าผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูได้นะในตอนต้นปลายเข็นเราเข้าห้องน้ำเนี่ยส่วนมากเป็นลูกเป็นหลานเส้นตั้งๆลอยๆพอเป็นเส้นตั้งลอยๆตั้งอยู่แถวเนินหลักฐานหมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่มีที่ดินเล็กๆน้อยๆนะอยู่ดูยากมันไม่ชัดไม่ใช่ว่าดูยากเพราะว่าเส้นมันในนั่นนะฮะบางทีมันก็ทั้งสองอย่างประกอบกันนะฮะคนที่เส้นละเอียดดูยากเพราะเส้นมันทับซ้อนกันมากสองสุดท้ายมาไม่ชัดดูยากเพราะมีทั้งองค์ประกอบสองอย่างคือเส้นละเอียดถ่ายไม่ชัดโอ้โหคอรมาหันหมอดูงั้นทรมานสายตามันก็บ่นไปก็เท่านั้นนะมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะผมบ่นไปก็เท่านั้นเส้นหัวใจจะยาวนะเป็นคนมีหัวใจที่รักจริงฮะรอบคอบนิดนึงฮะรอบคอบพอสมควรนะคิดหน้าคิดหลังหัวใจยาค่อนข้างที่ตรงเนี้ยเป็นรอยออกไปทางค่อนข้างเนี้ยจะยาวนะน่าจะประมาณเนี้ยนะหัวใจค่อนข้างจะลาบเรียบหน่อยนึงฮะแต่มันก็มีเส้นแตกฮะเป็นคนซื่อตรงฮะมีความรอบรู้ในกิจการที่ยังทำอย่างดีเป็นเส้นหัวใจชั้นครูหนึ่งเกือบชั้นครูไม่รู้ครูชั้นอะไรฮะมันก็มีครูประถมครูอนุบาลครูมหาลัยเนี่ยนะหัวใจชั้นครูแล้วก็เป็นแบบหักลงแบบนี้หักลงเป็นเส้นสมองเป็นคนซื่อตรงด้วยไม่คดโกงใครแล้วก็เป็นเส้นหัวใจที่ร้อนรนมีปีกที่ติดร้อนรนออกมาเป็นจิตใจที่งุนง่านไม่มีความสงบอยู่ตลอดชาติแล้วก็แตกมาจากเส้นวาสนาร้อนรนอยู่ด้วยนะจึงมีภารกิจไม่จบสิ้นแล้วก็เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นด้วยเพราะวาสนามาจากเส้นชีวิตอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็นคนพวกนี้อยู่เฉยไม่เป็นคือวาสนาแบบคุณแบบคนแบบเนี้ยอยู่เฉยไม่เป็นฮะต้องมีอะไรทำแก่ตัวก็ไม่หยุดนะ
วาสนาจากเส้นชีวิตไม่ทำให้เป็นง่อยหงอยไปเลยฮะไม่ทำแล้วบ้าไปเลยไม่บ้าหรอกคือไม่ทำแล้วมันหงอยอ่ะฮะเส้นคุ้มกันดีฮะเป็นผู้ที่มีผู้กระทำคำชูอยู่ตลอดก็ได้มีอะไรที่มันกระทำอยู่นะเส้นชีวิตคล้ายๆเส้นลาบนะมันก็คล้ายๆเส้นลาบมองไม่ค่อยชัดหรอกทำให้เป็นคนแบบหาเงินได้เรื่อยๆเงินทำท่าจะหมดก็มาใหม่ไม่น่ามีปัญหาการเงินเท่าไหร่นะแต่ทำงานหัวไม่วางหางไม่เว้นแค่นั้นเองเพราะว่าสนามมาจากเส้นชีวิตนะถึงจะมีอธิพลถ้าเส้นนี้เป็นอธิพลก็ถึงจะมีเป็นหัวหน้าเขาเราก็ใช้เขาไม่ได้หรือใช้ได้แต่เราก็ต้องทำเองเกือบทั้งหมดหลายเรื่องถ้าจนเขาทำเขาทำไม่ได้เราต้องมาทำเองนะชี้นิ้วสั่งไม่ได้เรามาเสียเวลาทำคนเดียวอย่างเงี้ยนะสมองปกตินะสมองค่อนข้างที่จะตรงค่อนข้างที่จะโค้งตรงนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หักลงมาแบบนี้เป็นเส้นสมองพอใช้ได้มีเส้นเดินทางอยู่ข้างบนไม่ค่อยชัดเวทก็ดีได้ทายแบบมั่วๆแล้วก็ไม่โดนเขาว่าไม่ชัดก็ดีเราได้จะได้ไม่มีปัญหาตอนทายผิดก็ได้โยนเรื่องความผิดพลาดเป็นที่ไม่ชัดก็ดีอย่างเสียอย่างมันก็อันสเตเบิลนะคล้ายกันสองมือฮะเส้นวาสนาและเส้นชีวิตเหนื่อยส่วนมากหัวไม่ค่อยส่วนมากเป็นทําเป็นคนเหนื่อยนะคือผู้หญิงที่เป็นวาสนาจากเส้นชีวิตที่ทํางานบ้านเองนะหัวไม่ทํานะไม่มีใครทําให้นะรับผิดชอบเยอะบางทียังถ้ามันชัดเจนมากถ้ามันไม่มีวาสนาจากเดือนจันทร์เท่าไหร่อันนี้มีมาเดือนจันทร์เลยแต่ออกคำทำนายเป็นแบบหัวไม่เลี้ยงไม่ได้มีวาสนาอุปถัมภ์อยู่มีเส้นเดินทางนะเดินทางในประเทศวาสนาตรงนี้คล้ายๆมาจากเนินจันต่ำแต่ไม่ชัดเหมือนกันนะดูว่าไม่ชัดนี่ปรับรูปแล้วนะปรับให้เส้นมันเด่นขึ้นมามันจะได้อ่านเส้นได้มันก็อ่านไม่ได้อยู่ดีอ่ะมีเส้นญาติผู้น้อยญาติผู้ใหญ่แล้วมีเส้นมรดกออกมามีเส้นมรดกคือมีกิจการที่เกิดขึ้นจากมรดกแล้วก็มีญาติผู้เอาผู้ญาติผู้น้อยไปดูแลได้แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ด้วยมีเส้นมรดกด้วยฮะมรดกส่วนมากมักจะเป็นมรดกแล้วก็ไปต่อยอดเป็นเงินได้นะมีมรดกมี2เส้นเลยอีกเส้นนึงแบ่งกับญาติผู้น้องแล้วก็มือก็จะมีเส้นปับ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 นะฮะคือเป็นเส้นรุ่งริ่งฮะคือเป็นคนมีความเป็นคนรุ่งเรืองเป็นเส้นรุ่งเรืองคือเป็นคนทำอะไรสักนะแล้วก็รุ่งเรืองนะแต่ว่าบางครั้งขาดช่วงคือตกต่ำบ้างคุณก็เป็นคนสมองไปอื่นนะมันจะตรงนี้เป็นเส้นเหมือนเส้นสมองตรงเนี้ยถ่ายแบบมั่นใจยังไงไม่รู้นะเส้นหนึ่งมันไม่ค่อยมั่นใจในการทายอ่ะตั้งแต่มันเส้นไม่ชัดเป็นปรับเป็นเส้นสมองไปอื่นมันจึงเกิดมาเนี่ยอยู่บนฟาร์มอยู่เกือบอยู่บนฟาร์มผิดหวังตลอดเวลาในเรื่องอาชีพการงานในความเป็นไปนะเหมือนก็อยากจะทำอยากจะเรียนในเนี้ยเราจะเรียนวิชานี้อย่างคงจะทุกวันนี้คงไม่เป็นนักบัญชีหรือไม่ทำอาชีพอื่นเนี่ยเพราะมันจะคิดอย่างนี้ตลอดไม่น่าได้ผัวคนนี้ได้คนนี้รวยว่ะถ้าจะมีผัวคนนี้จะรวยไปละเนี่ยเอามาจีบเราเอามาสนใจเราไม่เอานะ
ป็นเส้นสมองใจไปอีกนะแล้วก็มือดูจากเส้นจอนะฮะนี้เส้นจอนก็จะอายุ37นะฮะอายุ35ก็เข้าจะสร้าง36ก็ย้ายมีน่าจะมีเกณฑ์ย้ายหรือว่าไปต่างประเทศนะมีหนี้มีสินนะหรือปลูกบ้านได้แล้วก็อายุ30เฮ้ย37ก็ช่วงนี้ก็มีการงานกระเตื้องขึ้นแล้วก็เดือดร้อนหลายอย่างมันก็เป็นเส้นเล็กๆขึ้นมา39ก็จะดีขึ้นวาสนามันขึ้นแล้วก็จะมีเส้นจากด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมันมีวาสนาขึ้นก็จะเป็น39มีเส้นหักลงมีเกณฑ์โยกย้ายหรือเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอีกนะพอผลตรงนี้41ก็ไม่ไหว42ก็มีโอกาสมีเส้นหลักฐานฉีกออกบางทีอาจจะปลูกบ้านได้หรืออาจจะมีอะไรได้ตรงนี้คล้ายๆเส้นฉีกออกเหมือนเส้นหลักฐานแล้วก็43ก็มีเส้นฉีกออกดูยากเส้นคุ้มกันตอนปลายเป็นลักษณะของเส้นลาบนั้นจึงมีโอกาสได้คนที่ได้บุตรได้หลานหาเงินเก่งส่งเงินได้ใช้แต่อยู่ใกล้ๆไอ้คนอยู่ใกล้ๆไม่ส่งเพราะไม่เป็นเส้นลาบไอ้คนอยู่ไกลๆเป็นเส้นลาบเฮ้ยดูยากก็ดีครับเราไม่ต้องทรมานเพราะวรกายเหมือนทูไถไปมือฝาน่าจะดูง่ายกว่ามือซ้ายเพราะเส้นชัดนะแล้วเราก็มาเน้นดูมือนี้เส้นอาทิตย์ค่อนข้างที่จะสวยนะสวยทั้งสองมืออ่ะฮะเป็นเส้นตรงเป็นคนมีชื่อเสียงออกไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นคนมีหน้าตาเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นคนมีได้มีตาได้นะฮะเป็นคนมีหน้ามีตาได้มาดูเส้นอาทิตย์เส้นไหนนะเส้นสำคัญที่ตั้งตรงนิ้วนางนะฮะเป็นเส้นแข็งโป๊กเลยฮะคนที่มีเส้นอาทิตย์แข็งโป๊กเนี่ยนะมีเส้นอาทิตย์แข็งโป๊กนะมันทดแทนเส้นวาสนาได้งั้นถ้าไปบวกรวมกับเส้นวาสนาด้วยถือว่าเป็นคนมีชีวิตที่ดีหรือมีประสบความสำเร็จในทางที่ดีนะแต่ก็จะมีเส้นตัดแต่เส้นอาทิตย์ค่อนข้างที่จะมาจากเส้นหัวใจและมีเส้นหัวใจหักลงถ้าเอาเส้นอาทิตย์ที่มาจากเส้นหัวใจอาจจะทายความรักได้นะฮะอาจจะทายความรักได้หมายถึงว่าอาจจะนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มันเลือนไงมันดูมาจากเส้นหัวใจเปล่านะอาจจะทายเรื่องเกี่ยวกับความรักได้ถ้ามันมาจากเส้นหัวใจแต่ตรงนี้มันเลือนนะต้องมาซูมก็ไม่ค่อยแน่ใจอีกครับคือก็อย่างที่บอกว่าถ้าพอรูปไม่ชัดปุ๊บมันเราจะเฟ่เส้นทันทีระหว่างที่ต่อกันอยู่กับเส้นที่ต่อถ้ามันต่อกันต่อมาจากเส้นหัวใจมันก็จะมีเส้นตัดพวกเนี้ยตัด2ครั้งอะฮะเลิกกับผัว2คนนะฮะเลิกกับแฟน2ครั้งมันก็มีเส้นผู้ช่วยมาตัดเส้นอาทิตย์แต่เป็นผู้ช่วยที่ตัดเส้นอาทิตย์คือช่วยทำลายมากกว่าคือเป็นคนมีความเดือดร้อนมีผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยทำให้เดือดร้อนหรือช่วยแล้วไม่ได้ช่วยจริงๆไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะมันจะเป็นเส้นอาทิตย์ตัดเส้นอาทิตย์สวยก็เบสิคบายไลท์ตอกอะฮะคนพวกที่มีเส้นอาทิตย์สวยมากไม่สิ้นไม้ไลท์ตอกแล้วก็ถ้ามีเส้นอาทิตย์ดีเส้นวาสนาดีอย่าง
ไม่จบจนลำบากไม่จนยากโอกาสจนมีน้อยฮะตามหลักลายมือถ้าไปเป็นหมอดูวันนานๆนะพอเจอคนผมก็มองออกเลยว่าคนไหนจะดีคนไหนจะไม่ดีมองจากเส้นนะเส้นชีวิตทะเยอทะยานเป็นคนทะเยอทะยานตั้งแต่เกิดอยู่แล้วไม่ต้องมาบอกนะมีความใฝ่ดีฮะอยากร่ำอยากรวยนะทะเยอทะยานทั้งเงินการเงินฐานะฮะการเงินฐานะการงานความรู้ความสามารถมันก็จะหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นเส้นทะเยอทะยานแต่มันเป็นเส้นทะเยอทะยานที่สูงเกินไปจึงเป็นคนอยากจะเอาดีหลายอย่างนะมันก็เลยเอาดีหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ค่อยได้มันต้องค่อยๆดีทีละอย่างถึงจะทำสำเร็จคนเราต้องทำทีละอย่างแต่มันก็ดีอ่ะมันก็ดีมันเป็นความเส้นอยากมันมีเส้นอารมณ์มันก็มาตัดแบบนี้ฮะเป็นคนความคิดกว้างขวางฮะปกติเป็นคนรอบรู้ดีนะแล้วก็เป็นเส้นอารมณ์ที่กว้างแต่มันก็บล็อกเป็นสี่เหลี่ยมฮะมีอารมณ์พวกนี้จะเป็นอารมณ์แบบอารมณ์ป้องกันอารมณ์ตัวเองทีหนึ่งนะไม่ให้ทำผิดศีลทำไม่มันเป็นเส้นอารมณ์ที่ค่อนข้างดีมีสี่เหลี่ยมมาบอกแล้วมีเป็นเส้นอารมณ์ที่แบบมีความคิดวางแผนตลอดเวลาแล้วก็อยากจะได้บ้านได้อะไรเงี้ยตลอดเวลาซึ่งหัวใจก็จะยาวพอสมควรยาวมาถึงตั้งนิ้วชี้เป็นเส้นหัวใจพยายามมีความมุ่งมั่นนะหวังเพียรดีแต่มันจะแตกเป็นหลายๆเส้นคือหมายถึงว่าเป็นหัวใจที่ยุ่งเป็นหัวใจที่ยุ่งนั้นจึงเป็นหัวใจที่ค่อนข้างยุ่งคือหมายถึงว่ามีแผนการมีความคิดมากมายมหาศาลวุ่นวายแล้วปกติก็จะเป็นเส้นหัวใจซื่อแล้วก็เป็นเส้นหัวใจพยายามเพราะตรงนี้ก็เป็นเส้นหัวใจให้หักลงเป็นเส้นหัวใจซื่อตรงนะแล้วก็ประกอบด้วยความซื่อตรงนะซื่อตรงแต่มันก็จะเป็นคล้ายๆเส้นหัวใจโง่ซื่อดังนั้นถ้าในมือมีเส้นบอกว่ามีปัญหาเรื่องความรักอย่างเช่นมีตัวเนี้ยก็คือเราก็ไว้ใจคู่มากเกินไปบางทีแอบไปมีชู้ซะจนเรื่องมันแดงขึ้นมาเพิ่งจะรู้เป็นแบบเนี้ยได้มีเส้นหักผมอย่างเงี้ยก็คือเป็นซื่อไงมันซื่อแต่น่าจะโดนเนี่ยเพราะว่ามันถ้าเส้นเนี่ยมันมาจากเส้นหัวใจนะถ้าคุณดูลายมือตัวเองนะแล้วมันมาเส้นวาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางวาสนาร้อนลนร้อนลนโดยปกตินะวาสนานี่ร้อนลนนะเป็นวาสนาอยู่เฉยเป็นไม่มีความสุขด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เป็นวาสนาที่อยู่ร้อนอกร้อนใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดชีวิตนะไม่ค่อยเป็นสุขนะภารกิจเยอะส่วนมากมันจะรวยก็ได้จนก็ได้นะแต่เป็นคนไม่อยู่ไม่อยู่แบบไม่เย็นน่ะนะอยู่แบบไม่เย็นส่วนมากมักจะรวยถ้าเส้นอื่นๆไม่เสียนะจะรวยมากคนที่มีเส้นตั้งนิ้วกลางถ้าเส้นอื่นๆถ้าเส้นดีนะรวยมากถ้าเส้นไม่ดีเลยจนมากมันไม่รวยมากหรอกมันหมายถึงว่าร้อนใจอ่ะแค่เนี้ยฮะเส้นวาสนาตรงนี้ก็จะขึ้นจากเส้นสมองมีความเที่ยวชาญมีสมองเป็นตัวเริ่มวาสนานี่ก็ว่ามีวาสนาขึ้นจากเส้นสมองคล้ายๆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นเป็นเส้นตรงแหละเป็นคนรับผิดชอบเยอะนะฮะ
ป็นแม่บ้านที่ดีด้วยฮะขยันนะอยู่ไม่เป็นสุขนะวาสนามาจากเส้นชีวิตนะอยู่เฉยๆไม่ได้ฮะแต่เข้าไปชนคล้ายๆชนเส้นสมองครับวาสนาผิดพลาดนะวาสนาผิดพลาดนะถ้าประมาณว่าคนที่มีวาสนาผิดพลาดเนี่ยสมมติว่าเวลาเราไปเจอผัวเนี่ยถ้าสมมติถ้าเดินทางเนี่ยย้ายบ้านที่อยู่ไปเจอความรักเนี่ยจะเป็นความรักที่ผิดพลาดเลยนะปกติผมก็ไม่รู้ประวัติคุณอ่ะคุณคนเดียวเป็นคนบ้าก็แบบเนี้ยสอบอะไรไม่ได้ทั้งอย่างวาสนานี่มาจากเนินจันทร์มันก็จะรวมเส้นมันก็คล้ายกับจะมาจากมันรวมกับเส้นสมองด้วยเป็นชนเส้นสมองเป็นเส้นสมองความคิดลึกซึ้งหนึ่งความคิดลึกซึ้งคนอื่นตามนั้นยากแล้วเป็นเส้นวาสนาชนเส้นสมองแล้ววาสนาจากเนินจันทร์แทนเพศตรงข้ามจึงมีปัญหาเรื่องคู่ได้แล้ววาสนานี่มาจากเนินจันทร์แล้วก็หยุดลอยๆ อย่างนี้น่าจะมากกว่าหนึ่งผัวแล้วอย่างนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งผัวสองผัวแล้วก็จะมีถึงสามผัวเพราะแล้วถ้าทายตามนี้น่าจะไม่รู้อ่ะเพราะว่าเผื่อว่านะเวลามันผิดมันก็ผิดได้อ่ะอย่างนี้น่าจะมีสองผัวแล้วก็ถ้าผัวคนที่3มันก็อยู่ได้ถ้านับตรงนี้คล้ายกับถ้านับตรงนี้เป็นเส้นวาสนาอีกทีนึงเพราะตรงนี้มันก็เตี้ยนะวาสนาตัวนี้แล้วก็นี่ก็ชนเส้นสมองถ้ามีถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกากบาทกุมใจเป็นบ้าได้ด้วยไปแล้วเป็นเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ลอยๆคือผู้ที่เข้ามาประถมหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นสามีหรือเพศตรงข้ามทําให้กุมใจเป็นบ้าแล้วนี่ก็จะคล้ายๆกันคือจะมามีเส้นตัดอีกทีคือไม่ตัดความอ่อนโยนมันออกตัดความอ่อนโยนมันออกแล้วมาได้ดีตอนเนี้ยขึ้น30ไปตรงนี้จะเป็น32 32เนี่ยจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเพราะดูวาสนามันเป็นวาสนาแบบวาสนามันตรงนี้ถ้ามันขาดแต่มันก็บล็อกนะมีเส้นมาร้อนใจมาบล็อกนี่เส้นหัวใจตรงนี้คล้ายๆเส้นเกาะอย่างที่ว่าคือไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันไม่ชัดแต่เรื่องมันจบเลยอะเป็นปกติเป็นคนหาเงินหาทองเก่งนะทำมาเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันเป็นคนพยายามวาสนาจากเส้นชีวิตนะเป็นคนมีเสน่ห์นะไม่มีผัวแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาชอบอ่ะถ้าแฝดถ้าเราไม่แฝดป้ายว่ามีลูกมีผัวไงก็เข้ามาตรงนี้คล้ายเส้นลาบมีเป็นคนมีเสน่ห์แต่คล้ายเส้นก่อยทำให้คนเข้ามารักกับเจ้าชู้อีกแล้วเส้นหัวใจเป็นเกาะด้วยนะเส้นหัวใจตรงเป็นเส้นลูกเป็นเบาะนะมีลูกไม่เลี้ยงหรอกให้เขาเลี้ยงมีลูกก็แม่จำเป็นแม่ทำงานต่างจังหวัดแม่ทำงานแม่ส่งเอาลูกไปไม่ได้แม่ส่งกันแน่เฮ้ยเป็นเส้นเกาะถ้ามีลูกนะเส้นสมองยาวแต่ค่อนข้างอาจจะแข็งหน่อยบางทีเราแข็งก้าวแล้วก็ความจริงความคิดความอ่านดีมากนะฮะสติปัญญาดีแต่แตกเป็นรากไม้ฮะความคิดเป็นคนแบบโอกาสเป็นความจำเสื่อมได้ง่ายเหมือนกันแต่หมอก็ทำงานวิ่งเต้นทำงานติดต่อทำให้หาเงินได้มากขึ้นงานสสารงานอะไรเงี้ยเส้นชีวิตแต่มันลากจากเนินจันทร์ลากไปทางเนินจันทร์นะ
มีคล้ายกัน2มือเส้นชีวิตขาดชีวิตเนี่ยเดินทางไงก็เดินทางไงก็ทำงานต้องมีการเดินทางไงก็ต้องไปต่างจังหวัดเดินทางตรงนี้ก็จะเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้ถ้าสมมติเปลี่ยนที่อยู่ตรงนี้29คือไปตรงนี้29ตรงนี้ประมาณ17ตรงนี้ประมาณ23อ่ะ24ก็ย้ายจังหวัดละนะ29ตรงนี้29ตรงนี้มันมีหลายช่วงอะฮะแต่ว่าไม่แน่ตรงนี้29ตรงนี้35ตรงนี้32 32ก็ย้าย32ก็ย้ายได้นะย้ายมาลำบากฮะย้ายมาลำบากได้แล้วย้ายมาเจอผู้ชายก็มาเจอวาสนาไม่ดีทีมไม่ได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าปกติวาสนาในชีวิตมันลำบากแล้วไงแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ชอบล้างจานชอบถูบ้านให้เขาอะคุณเส้นสมองดีแต่เลอะเลือนหน่อยแก่ตัวแล้วอัลไซเมอร์กินเส้นสมองเป็นเส้นสมองธรรมชาติวิทยาเป็นคนรู้คุณมีดามันดานะชอบธรรมชาติจะเป็นเส้นตัดมาแบบนี้เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่นแพ้กะเป็นหวัดง่ายอากาศเปลี่ยนแปลงก็ไปแล้วเป็นไข้แล้วเป็นหวัดแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับช่วงคอทั้งได้หมดไซนัสแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ดอกไม้โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอะไรพวกนี้เป็นได้หมดเส้นเดินทางในโค้ชชีวิตเป็นเส้นเหมือนเงี้ยนะฮะเขียนเน้นเส้นให้ฮะก็จะชีวิตมีการเดินทางอยู่เสมอแต่เดินทางเป็นเส้นสั้นๆเหมือนก็คนทำงานแล้วเช้าไปเย็นกลับเนี่ยไปเหมือนไปทำงาน10กิโลต้องโหนรถไปนั่งรถไปขับรถไป10กิโลกลับ10กิโลทุกวันแล้วเป็นคนใช้เงินหมดเงินใช้เงินหมดประจำวันนะวันหนึ่ง200 300หมดมีวาสนาหมดตัวระยะสั้นกด ATM มาวันนี้ใช้2 300ตามนี้300ก็หมดกดอีกพรุ่งนี้300หมดวาสนาหมดตัวโคชิแล้วเส้นสมองไปอื่นเส้นสมองไปอื่นมีสามีอยู่มีลูกอยู่ใจไปอื่นไปอยู่ถ้าฉันไม่เอาแกเป็นผัวฉันไม่เอาฉันคิดดีๆวันนี้เอาผู้ชายวันนี้เป็นสามีรักกับผู้ชายว่าชีวิตเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยนะสมองไปอื่นมันแบบนี้เส้นเดินทางเดินทางแข็งโป๊กเลยฮะเดินทางบ่อยครับเป็นคนเดินทางบ่อยครับเดินทางหลายที่หลายทางฮะทุกเดือนน่ะไปแล้วไงไปต่างจังหวัดแล้วไปทุกเดือนน่ะก็มีเส้นเนี่ยไปแล้วสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรปราการกรุงเทพได้เยอะได้ยังมันยกตัวอย่างได้เยอะแต่มันพูดว่ายังไงก็เดินน่ะมีเส้นเนี่ยยังไงก็เดินน่ะเส้นชิดเดินทางเส้นหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่หลักฐานอยู่เสมอมีที่ดินเยอะได้ด้วยนะอาจจะมีที่ดินได้เยอะนะเส้นชีวิตเป็นเส้นหลักทรัพย์นะจริงเป็นคนมีปกติเนี่ยมีบ้านส่วนมากไม่เคยเป็นบ้านทางยาวๆส่วนมากติดถนนอยู่แล้วแล้วก็มีหลักฐานที่ดินอะไรเพื่อมีน่าจะมีได้เพราะเส้นชีวิตหลักฐานแต่เป็นเส้นหลักฐานเบี่ยงออกมันก็คนมีบ้านอ่ะอยู่จังหวัดนึงอ่ะเหมือนมีบ้านอยู่จังหวัดสุโขทัยอ่ะยกตัวอย่างแต่ตัวเองก็ไปทำงานพิจิตรอย่างเงี้ย
มันเส้นเดินทางเวียงไม่ได้อยู่ให้ญาติอยู่ให้อะไรอยู่ไม่ได้อยู่หรือมีบ้านแบบไม่ค่อยได้อยู่ต้องเดินทางออกตลอดเส้นคุ้มกันมาห้อยกับเส้นชีวิตลำบากไม่พอต้องมาเลี้ยงใครก็ไม่รู้แต่มันเส้นเนี่ยเลี้ยงดูคนอีกเลี้ยงผัวก็ได้เลี้ยงลูกติดผัวก็ได้เส้นถ้ามันห้อยนะส่วนมากก็จะเป็นผู้เลี้ยงดูผู้อื่นส่วนมากเลี้ยงดูหรือดูแลเขาฮะมีเสน่ห์เป็นเกาะพยายามจะรักจริงนะพยายามจะหาความรักที่ดีละถ้ามีถ้าอย่างที่ว่าจะว่าทายแล้วมันผิดก็ผิดอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะถามไม่ได้พูดคนเดียวส่งเป็นวิดีโอค่อยมาคุยกันอีกทีถ้ามันคุยกันถามกันว่ามันดูถ้าดูแล้วดูลายมือเนี่ยถ้าดูไปถามไปดูไปคุยไปดูพูดไปคำหนึ่งคุณพูดมาหนึ่งคำอ่ะง่ายหมูแล้วนี่ก็ไม่ชัดยังไม่หมูอ่ะมันเหมือนเราโม้วะโม้ไว้เยอะดูไม่แม่นก็จบค่าดูทีเราก็มันมีหลายเคสมีหลายกรณีที่ว่าแก้ตัวหรือว่าดูไม่แม่นอย่างคุณก็แก้ตัวดูไม่ชัดแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้สอบจะสอบประวัติความจริงก็น่าจะพวกคนลายมือไม่ชัดว่าน่าจะมาโทรคุยกันเลยถึงจะดีสุดที่หลังก็ผมก็จะเอาแบบนี้ละคือใครไม่ชัดผมจะโทรผมจะทำนายแบบทำนายแบบสอบพูดคุยแล้วสอบประวัติไปเลยทีเดียวแล้วถ่ายถ้าไม่ชัดแล้วพูดใส่เดียวมันยากมากมันเฟ้มันความเฟ้มันสูงมากอะก็จบไว้แค่นี้จบไว้แค่นี้แล้วก็ส่งให้คุณดูแล้วก็จะทำสองครั้งสำหรับคุณนะถ้าทำวีโอครั้งหนึ่งหลังจากคุยกันหรือว่าสอบประวัติหรือว่าพูดคุยกันให้ได้อะนะทำไงให้พูดคุยกันให้ได้แล้วทำอีกทีนึงจะแบบนี้นะจะแบบนี้นะมาคุยกันอ่ะไม่คุยไม่ได้อ่ะครับผมว่าหนึ่งไม่ชัดสองผมเฟ๋นะผมลงความคิดเห็นอะไรที่มันแบบกระจ่างไม่ได้